สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาเจอกับเฟนเฟนิชานะคะวันนี้เฟนมาพร้อมกับคลิป Favorite of the Month หรือว่าคลิปของที่ใช้แล้วชอบประจำเดือนนะคะซึ่งเดือนนี้ก็เป็นเดือนอะไรนะพฤศจิกายนค่ะก็จะเป็น November Favorite นะคะคือเฟนอะชอบดูคลิปสไตล์นี้มากแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ประโยชน์จากการที่ดูคลิปของคนอื่นก็เลยอยากมาทำคลิปเป็นการแชร์ของที่เราใช้แล้วชอบให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ให้เฟนด้วยนะคะถ้ากด Subscribe แล้วพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะเริ่มกันที่ตัวแรกเอาเป็นอะไรดีบำรุงผิวหน้าก่อนเนาะก็คือ2ตัวนี้ค่ะเป็นเจ้า Royal White Perfect Day Cream กับ Royal White Perfect Night Cream นะคะคือ2ตัวเนี้ยต้องบอกก่อนว่าเขารีวิวมาพักใหญ่แล้วว่ามันช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสแล้วก็มาเห็นโฆษณาที่พี่ใหม่ดาวิกาเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์แล้วเขาบอกว่าใช้เดย์คู่กับไนท์เนี่ยหน้าเราเนี่ยจะออร่าพุ่งใน5วันซึ่งเฟนก็แบบเฮ้ยเค็มแรงมากนะตอนแรกอะเอาจริงๆไม่กล้าลองเพราะว่าเราอะเป็นคนที่ใช้พวกเวชสำอางมาก็เลยแบบมีความกลัวนิดนึงว่ามันจะทำให้เราแพ้หรือเปล่าแต่สรุปว่าลองแล้วแบบไม่แพ้นะจ๊ะมันเป็นไวท์เทนนิ่งที่แบบทำให้หน้าเราอะกระจ่างใสขึ้นเรามาดูที่ตัวแรกก่อนตัวนี้ก็คือตัวเดย์ครีมก็เดย์ครีมทาตอนเช้าตัวนี้พอทาลงไปเขาจะปรับสีผิวเราให้ดูขาวขึ้นคือเขาว่าจะไปทำให้พวกรอยสิวรอยดำจุดด่างดำพวกรอยสิวที่เฟนมีมันจางลงสีผิวของเรามันก็ดูสม่ำเสมอขึ้นก็เลยทำให้หน้าของเราดูไบรท์แล้วก็ดูกระจ่างใสมากขึ้นค่ะเนื้อครีมเขาจะเป็นสีขาวที่ค่อนข้างหนักนิดนึงแต่พอเวลาทาไปเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกหนักหน้าแล้วก็ไม่ได้ทำให้หน้าเฟนมันระหว่างวันอ้อแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยมี SPF 17 PA บวกด้วยนะคะคือถ้าสมมติว่าวันไหนเฟนไม่ได้ออกไปไหนเฟนก็จะใช้แค่ตัวเนี้ยคืออยู่บ้านเราก็ไม่ได้เจอแสงแดดอะไรมากมายก็ใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวเลยขี้เกียจ ก็สำหรับตัวไนท์ครีมนะคะก็คือเป็นจะทาตอนกลางคืนตัวนี้จะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็ผลัดเซลล์ผิวที่มันตายแล้วอะพวกแบบเซลล์ผิวหม่องคล้ำอะไรเงี้ยให้มันสว่างกระจ่างใสขึ้นค่ะตัวนี้แบบทาตอนกลางคืนใช่ป่ะตื่นมาแล้วแบบหน้ามันจะแบบนิ่มๆลื่นๆอ่ะหน้าแบบเรียกว่าอะไรอ่ะหน้าไม่แห้งตึงอ่ะสรุปก็คือชอบมากค่ะสำหรับ2ตัวนี้ถามว่ามันทำให้หน้าเราออร่าไหมเฟนก็แบบบอกไม่ถูกอ่ะไม่รู้ว่ามันออร่าไหมคือมันวัดยากนะว่ามันออร่าหรือเปล่าแต่แค่รู้สึกว่าใช้แล้วอ่ะผิวหน้าดูกระจ่างใสขึ้นดูขาวขึ้นพวกรอยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จางลงอ้อแล้วก็ไอตัวเดย์ครีมเนี่ยเขามีขายในเซเว่นด้วยนะคะที่เป็นแบบซองใครอยากลองก็ไปซื้อแบบซองมาลองดูก่อนก็ได้ค่ะพอเราบำรุงผิวหน้าเสร็จแล้วใช่ป่ะเราก็ต้องมาบำรุงผิวตัวกันค่ะที่เฟนชอบมากก็คือตัวนี้เป็นของ Beauty Cottage ค่ะชื่ออะไรนะ Asian Beauty Spa Lavender and Vanilla Essence Oil ค่ะคือตัวนี้เฟนใช้มาหลายครั้งแล้วนะแต่แบบยังเหลือเยอะอยู่อะใช้ทีนึงไม่ต้องเยอะมากคือหยดประมาณหยด2หยดอย่างเงี้ยแล้วก็ถูทาตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทำให้แบบผิวเราอะนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นตัวเฟนอะเฟนคิดว่าเฟนผิวนุ่มระดับนึงนะผิวตัวเนี่ยดีระดับนึงเพราะว่าเราเป็นคนที่ขยันทาครีมมาตั้งแต่เด็กๆจนได้มาลองตัวเนี้ยก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยผิวเราแบบจากที่มันโอเคแล้วนะมันนุ่มกว่าเดิมอีกอะคือมันจะเป็นน้ำมันซึ่งปกติแล้วเฟนเคยใช้พวกแบบออยล์อย่างอื่นพวกน้ำมันมะพร้าวอะไรเงี้ยเฟนรู้สึกว่าตัวนั้นอะมันก็ให้ความชุ่มชื้นดีนะแต่ว่ามันจะแบบหนึบๆผิวอะมันจะมีความแบบหนึบๆน้ำมันนิดนึงแต่ว่าตัวเนี้ยพอทาแล้วมันก็แบบซึมอะซึมดีกว่าน้ำมันอื่นๆที่เคยลองมาก็เลยใช้แล้วชอบค่ะแล้วที่สำคัญกลิ่นมันหอมด้วยคือเหมือนเขาจะมีพวกสบู่กับสครับด้วยนะในแบบในกลิ่นเดียวกันในลายเดียวกันแต่ว่าสองตัวนั้นก็ยังเฉยๆอยู่แต่ว่าไอ้ตัวน้ำมันอันเนี้ยคือแบบชอบมากๆเพราะผิวนุ่มจริงอะไรจริงค่ะตัวนี้ต่อมาพวกครีมบำรุงหมดแล้วเราจะมาเริ่มในหมวดของเมคอัพอะไรนะค่ะก็คือคิ้วเป็นที่เขียนคิ้วของเวอร์88ใช่ปะเป็นที่เขียนคิ้วของ XJX คือที่เป็นชอบเพราะว่าหัวมันอ่ะเล็กมากสามารถวาดขนคิ้วได้แบบดีอะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเขาเป็นแบบสปูลี่เอาไว้แบบปัดหัวคิ้วอะคือใช้แล้วสะดวกมากพอเฟนได้ลองอันเนี้ยคือเฟนทิ้งแบบไอตัวอีทูดี้ที่เฟนชอบมากอันนั้นอะทิ้งไปเลยอะคือใช้แต่อันเนี้ยเพราะว่ามันควบคุมง่ายแล้วเส้นมันเล็กอะพอเส้นมันเล็กปุ๊บเราสามารถแบบสกิดตรงปลายคิ้วให้มันแบบดูเป็นธรรมชาติดูเป็นขนคิ้วอะได้สวยมากๆก็เลยชอบค่ะตัวนี้น่าจะราคาไม่แพงนะแล้วอีกอย่างนึงสีสวยด้วยค่ะสำหรับใครที่แบบผมเข้มๆเหมือนเฟนเนี้ยใช้อันเนี้ยดีมากแต่เฟนไม่รู้ว่ามันมีเบอร์หรือเปล่านะอ๋อ
เบอร์81ค่ะสิเป็นใช้ก็คือ Drag Bow ใครกำลังมองหาที่เขียนคิ้วดีๆก็ลองไปดูค่ะไม่แพงด้วยคิ้วแล้วก็ต้องตาเนาะตัวที่เป็นชอบมากเลยก็คือตัวนี้ใช้บ่อยมากเลยนะตัวนี้ก็คือ Anastasia Modern Lady 2แต่ได้มาเนี่ยใช้บ่อยแบบบ่อยมากแต่ก็ไม่ได้แบบใช้ครบทุกสีจะมีสีที่เป็นชอบทนๆนึงก็คือสีอ้ายแป้งโลนก็คือแบบเดี๋ยวยังไงดีเนี่ยก็จะเป็นสีแบบเอาแป้งออกแล้วกันทนๆน้ำตาลส้มๆอะไรอย่างเงี้ยคือทาบ่อยคิดไม่ออกว่าจะแต่งหน้ายังไงก็จะทาแบบสีพวกนี้เป็นสีที่แบบกันตายเพราะรู้สึกว่ามันแบบสีสวยอะแล้วอีกอย่างนึงอะพิกเมนต์ตัวเนี้ยแน่นมากคือปาดนิดเดียวอะสีชัดแล้วก็แบบติดทนสุดๆใครที่ยังไม่ได้ลองต้องไปลองนะคือดีแบบดีอะสีชัดมากสีสวยมากแล้วก็เป็นโทนที่แต่งได้ง่ายคือแบบแต่งธรรมดาก็ได้หรือว่าจะแต่งแบบสีสันแต่งแบบแดงส้มอะไรเงี้ยคือมันได้หมดเลยไงมันค่อนข้างครอบคลุมอ่ะก็นั่นแหละก็มันดีอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะเนาะใครยังไม่เคยลองอยากให้ไปลองแต่งตาเสร็จแล้วเราก็จะมาปัดแก้มกันซึ่งปัดแก้มที่เฟนชอบก็คือลุ้นปะก็คือแทมทะเดมแท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 มก็คือเป็นเบกก้าเซครันฮิลที่เขาเป็นแบบดูโอบัชคือมันแบบเลอค่าตั้งแต่แพคเกจจิ้งแล้วปะคือตั้งแต่ได้มาเวลาไปข้างนอกไปเที่ยวอย่างเงี้ยเฟนจะพกแบบแค่ตลับนี้เพราะว่ามันครบไงก็จะมีทั้งแบบบัชออนแล้วก็มีทั้งไฮไลท์บัชออนก็จะเป็นสีอมาเรตโตกับโพเซโคป๊อปค่ะแต่ตัวไฮไลท์อ่ะเพราะว่าตัวไฮไลท์มันติดทนเหลืองทองไปหน่อยอ่ะพอมันเป็นสีเหลืองแล้วพอปัดไปมันแบบโดดขึ้นมาจากหน้าเฟนนะคะแต่ว่าตัวไฮไลท์ไม่ใช่แต่ว่าตัวบัชออนเนี่ยคือชอบมากเพราะว่าสีแบบสีดีอ่ะแบบผู้ดีอ่ะแต่มันจะไม่ได้ให้ลุคที่แบบใสๆจุบุอะอุ๊ยอะไรอย่างงี้มากนะมันจะให้แบบลุคแบบผู้ดีดูโตๆหน่อยวันไหนที่แต่งหน้าแบบเข้มๆหน่อยเฟนก็จะชอบใช้บัชออนตัวนี้ค่ะอุ๊ยหล่นโอ้เกือบแตกอย่างสุดท้ายน้อยป่ะของ favorite ก็จะเป็น YSL Thin In Balm ค่ะอันนี้เป็นลิปบาล์มที่แบบมีสีแล้วก็กลิ่นหอมมากคือแบบชอบกลิ่นอ่ะเช่นว่าอีกอย่างนึงที่ทำให้เฟนชอบเพราะมันเป็นกลิ่นพีชที่หอมมากอ่ะหอมอ่ะเวลาทาไปแล้วรู้สึกหอมอ่ะรู้สึกชอบอ่ะแล้วสีคือสวยมากอันนี้เป็นเบอร์4นะคะเช่นว่าทาไปมหาลัยอ่ะคือแบบดีอ่ะเพราะว่ามันก็ติดทนระดับหนึ่งนะมันจะเป็นแบบบามๆแอบสเตนนิดนึงติดปากอะสีก็จะเป็นแบบโทนนี้พอทาลงไปมันก็ให้ลุคที่ธรรมชาติอะแบบดูวาวๆดูแบบเรียกว่าอะไรนะอมชมพูวาวๆอะไรอย่างเงี้ยเขามีหลายสีให้เลือกเลยนะใครที่อยากได้ก็ลองไปดูค่ะใครที่กำลังแบบมองหาลิปสติกคุณภาพดีๆสีสวยๆที่แบบใช้ได้บ่อยเฟนก็อยากให้ลองดู YSL ตัวนี้ค่ะแบบไม่เกี่ยงเรื่องงบคือตัวนี้แนะนำเพราะว่าแบบดีอะสีดีมันหอมแล้วพอหยิบขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเออสวยๆเนาะ YSL อะไรอย่างเงี้ยก็คือชอบมากค่ะอีกตัวก็หมดลงไปแล้วนะคะสำหรับ Favorite ประจำเดือนพฤศจิกายนหรือว่า November Favorite ของเฟนค่ะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจริงๆเฟนอยากจะทำคลิป favorite ออกมาในทุกๆเดือนเลยนะคะก็จะพยายามแบบลองของใหม่ๆเพื่อที่จะได้แบบเอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูทุกคนก็สามารถแชร์กับเฟนได้นะมาแบบคอมเมนต์ได้ว่าเอ้ยอยากให้เฟนลองอะไรอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยสำหรับวันนี้เฟนไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะทุกคนนั่นแหละอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันหรือว่าเหงาๆก็ทักมาคุยกันได้วันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย